สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารเที่ยงแบบง่ายๆกันนะคะเมนูที่จะทำในวันนี้นะคะก็คือเกี๊ยวหมูนะคะเกี๊ยวหมูใส่สาหร่ายวากาเมะนะคะแล้วก็เห็ดเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำห่อเกี๊ยวกันก่อนนะคะเราก็ซื้อแผ่นเกี๊ยวมาจากตลาดนะคะแล้วก็มีหมูสับนะคะอันนี้เมื่อกี้เวฟนะคะพอดีเอาเข้าไมโครเวฟก็เลยเป็นก้อนแต่ไม่เป็นไรนะคะเราทำรับประทานเองเนาะตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีอาหารแต่ว่าเราก็จะทำเกี๊ยวนะคะซึ่งใช้เวลาไม่นานแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์จากสาหร่ายวากาเมะนะคะอันนี้คือของที่มีอยู่ในครัวนะคะเราก็จะใส่พริกไทยลงไปนะคะแต่ว่าเรายังจะไม่ใส่เกลือนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ในขั้นตอนการปรุงน้ำซุปเนาะตรงการปรุงหมูนี่แล้วแต่เพื่อนๆจะปรุงเลยนะคะหรือจะไม่ปรุงก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะไปปรุงน้ำซุปแล้วก็เราก็จะได้ลดโซเดียมเนาะจะสุกยากสุดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดไปก่อนเลยเนาะน้ำเดือดแล้วนะคะแล้วพอกะว่าเห็ดเกือบจะสุกนะคะเราก็จะใส่เกี๊ยวของเราลงไปนะคะเราจะใส่เกี๊ยวหมูลงไปเพราะว่าเกี๊ยวหมูก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะลดไฟให้อ่อนหน่อยเนาะเดี๋ยวหมูไม่สุกเดี๋ยวรอให้เกี๊ยวหมูสุกนะคะอันนี้หมูน่าจะสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่สาหร่ายนะคะใส่สาหร่ายวากาเมะลงไปเนาะแทนผักใบเขียวนะคะวันนี้เราไม่มีผักใบเขียวถ้าเพื่อนๆมีผักใบเขียวเราก็จะใส่ผักใบเขียวนะคะแต่วันนี้เราจะทำเมนูแบบสาหร่ายวากาเมะนะคะเพราะว่ามีประโยชน์นะคะมีโซเดียมต่ำมีโปรตีนแล้วก็มีไฟเบอร์สูงนะคะก็ถือว่าเป็นผักที่มีประโยชน์สูงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ดีกับร่างกายของเรานะคะโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเกี๊ยวน้ำของเรานะคะเกี๊ยวหมูใส่เห็ดแล้วก็ใส่สาหร่ายวากาเมะค่ะก็โรยด้วยต้นหอมนิดหน่อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเกี๊ยวหมูนะคะเกี๊ยวหมูใส่เห็ดแล้วก็ใส่สาหร่ายวากาเมะของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเมนูมื้อเที่ยงแบบง่ายๆแล้วก็ทำง่ายแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะคะและก็อย่างที่เคยบอกนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรุงรสได้ตามชอบใจเลยนะคะไม่ว่าจะใส่เกลือใส่พริกไทยใส่พริกป่นนะคะแต่สำหรับมิสุสิริเองแล้วนะคะชอบใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่เพียงเล็กน้อยนะคะให้เหมือนเป็นแบบซุปรสชาติอ่อนๆแบบนี้นะคะชอบใส่ซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูอาหารเที่ยงแบบเร่งด่วนของเราเกี๊ยวน้ำใส่เห็ดแล้วก็ใส่สาหร่ายวากาเมะค่ะ